สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมกันครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมูลเหตุที่มาของเรือว่าทำไมประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเรือบรรทุกอากาศยานที่มีขนาดใหญ่และสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานได้พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเรือหลวงจักรีนฤเบศรถูกสร้างขึ้นจากสถานการณ์ภัยพิบัติในปี2532ประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุใต้ฝุ่นเกบริเวณจังหวัดชุมพรกองทัพเรือเข้าทำภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลแต่กองทัพเรือประสบปัญหาสำคัญเรือที่มีประจำการในขณะนั้นไม่สามารถทนสภาพทะเลได้ทำให้การค้นหาและช่วยเหลือยากลำบากมากขึ้นกองทัพเรือจึงมีแนวคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมายได้ในเวลานั้นรัฐบาลไทยได้ทำสัญญาซื้อเรือยกพลขึ้นบกจากประเทศเยอรมนีไว้จึงทำการขอยกเลิกสัญญาแล้วทำการจัดซื้อใหม่จากประเทศสเปนแทนการลงนามสัญญามีขึ้นในวันที่27 มีนาคม 2535รวมเป็นเงินในโครงการนี้ 7,100 ล้านบาทการก่อสร้างเรือเริ่มต้นในเดือนตุลาคม2536วางกระดูกงูในวันที่12 กรกฎาคม 2537ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อ20 มกราคม 2539โดยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9รับมอบเรือและขึ้นระวางประจำการ20 มีนาคม 2540เรือเดินทางถึงประเทศไทยในเดือนสิงหาคม2540พร้อมด้วยเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่ง Harrier แบบ AV-8ที่นั่งเดี่ยวและ2ที่นั่งจำนวน9ลำซึ่งเป็นเครื่องบินมือ2จากประเทศสเปนในวันที่9กันยายน2540พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จในพิธีเจิมเรือและพระราชทานชื่อเรือว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีมีคำขวัญว่าครองเวหาครองนาทีจักรีนฤเบศรเป็นยังไงกันบ้างครับแนะนำติชมหรือคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ